มว่าอาชีพเป็นวิศวกรสะสมมีเยอะมีหลายอย่างหลายหมวดเลยที่เริ่มแต่แรกก็จะสะสมพวกเหรียญที่ใช้ปกติเนี่ยเหรียญสลึงเหรียญบาทเหรียญต่างประเทศแล้วก็ตามมาด้วยสแตมป์สมัยเราเด็กๆเมื่อก่อนนี่ก็จะสะสมกันก็มีไม่กี่อย่างเป็นสแตมป์เป็นเงินตราที่ใช้อยู่ทุกวันแต่อาจจะมีของเล่นบ้างปลาปลายตอนหลังมาก็เริ่มโตหน่อยก็จะสะสมเป็นพวกโค้กเป็นพวกรูปภาพเป็นอะไรเยอะไปหมดของสะสมแล้วแต่ว่าเราไปเจออะไรตอนไหนพวกปังนี่สะสมตอนโตแล้วตอนเราเป็นวิศวกรเต็มตัวแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศบ่อยแล้วก็ไปเมื่อก่อนก็ชอบเดินดูร้านของเก่านี่แหละแล้วก็เห็นปากกาเข้าก็ชอบแล้วก็เลยเริ่มซื้อมาแล้วก็ซื้อมาเรื่อยเลยเก็บมาเป็น10หลาย10ปีแล้ว20 30ปีแล้วมองบังมองบังแท่งแรกก็คือเป็นปากกาเมื่อก่อนนี้จะเป็นมองบังเป็นปากกาเหมือนปากกาในฝันแล้วก็ซื้อตอนแรกก็ไม่ได้ซื้อมงกรังที่แพงอะไรสักเท่าไหร่ก็เป็นซื้อสแตนดาร์ดมงกรังนี่แหละแล้วก็ใช้ก็ชอบแล้วก็สีมันสีดำเราชอบใช่ไหมเป็นสีดำถ้าพูดถึงปากกาชิ้นที่ชอบที่สุดเลือกไม่ถูกนะเพราะว่ามันมีเยอะแล้วก็มงกรังเขาก็ส่วนใหญ่ก็ออกแบบแต่ละด้ามเขาก็มีสตอรี่ของปากกาแต่ละด้ามซึ่งมันก็น่าสนใจที่เราจะสะสมแล้วก็ค้นคว้าว่าทำไมมันถึงออกแบบอะไรก็สนุกดีเพราะว่ามันจะมีเลือกให้เราติดตามแล้วก็เขาจะบอกว่าออกมากี่ด้ามอะไรทำนองของสะสมคุณค่าทางจิตใจผมคิดว่าเราต้องมีความรักแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องเก็บของแล้วก็สะสมของเก็บของบางทีเราเก็บอย่างที่แฟนผมเคยพูดว่าบางทีเราเก็บแล้วมันเก็บกระจายกระจายแล้วมันทำให้เราเหมือนกับว่าไม่ appreciate ของที่เรามีแต่ว่าถ้าเรารู้จักเพราะว่าเราเดินทางบ่อยเราไปต่างประเทศเป็นวิศวกรด้วยเนี่ยฝรั่งจะพาเราไปเที่ยวมิวเซียมเยอะพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นพิพิธภัณฑ์สารพัดแบบเนี่ยเราก็จะถูกปลูกฝังเรื่องการดิสเพลย์เรื่องการพรีเซนเทชันของสะสมเราก็เริ่มค่อยๆตัดตวงประสบการณ์พวกนั้นมาแล้วเราก็เอามาปรับปรุงในเรื่องการสะสมของเราว่าเราจะจัดการยังไงกับของเราให้มันสนุกแล้วก็ให้เป็นหมวดหมู่แล้วก็เหมือนกับเวลาเพื่อนเรามาอย่างเงี้ยเราสามารถโชว์แล้วก็เพื่อนเราสามารถเข้าใจแล้วก็ appreciate สิ่งที่เราสะสมมาถ้าเรา presentation ไม่ดีเนี่ยเวลาให้เขาดูอะไรเงี้ยเขาก็จะแค่ดูแล้วก็ผ่านไปไม่สนุกแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในการ display แล้วก็ทำให้มันน่าสนใจเนี่ยคนที่มาดูหรือว่าตัวเราเองก็จะสนุกไปกับการสะสมของเรานักสะสมมือใหม่ผมว่าเราต้องหาของที่จะเป็นธีมของเราจะเป็นเรื่องราวของเราสักอย่างก่อนอย่าเพิ่งชอบอะไรก็มีอย่างละชิ้น2ชิ้นแล้วก็ไปเก็บอย่างอื่นมันก็เลยไม่มีจุดรวมอะไรที่มันเหมือนกับเป็นจุดโฟกัสของการสะสมของเราอย่างสมมติถ้าสแตมป์เก็บอยู่แค่10 20ดวงก็ไม่สนุกแต่ว่าถ้าเรามีเป็นหมื่นดวงหรือว่าเป็นหลายพันดวงหรืออะไรเก็บเป็นเรื่องราวมันสามารถเอามารวมกันแล้วก็จัดเป็นหมู่จัดเป็นเรื่องราวของแต่ยุคแต่ละสมัยได้มันจะสนุกขึ้นไปอีกมันแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าจะทำยังไงให้การสะสมของเราสนุก